วันนี้เรามีแข่งกันอีกแล้วนะทุกคนแข่งต่อเนื่องเลยสำหรับสาวไทยในการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์ที่24กันยายน2516สาวไทยจะแข่งเป็นนัดสุดท้ายในรายการนี้แล้วนะนัดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไทยจะเจอกับโคลอมเบียสาวไทยนะเวลานี้อยู่อันดับที่13ของโลกมีคะแนน 218.61 คะแนนนะคะแข่งกับคู่แข่งโคลอมเบียอยู่อันดับที่22ของโลกมีคะแนน 152.60 คะแนนค่ะเมื่อวานสาวไทยแข่งกับสาวเกาหลีใต้นะคะต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีโชว์ฟอร์มได้ตามมาตรฐานนะถึงแม้ว่าเกาหลีใต้จะมาแบบก็ใส่ไม่ยั้งเหมือนกันนะเมื่อวานนี้แมตช์เมื่อวานที่ไทยเจอเกาหลีใต้นะคะทางนักกีฬาก็ได้กล่าวนะคะว่าเป็นแมตช์ที่สร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมอีก1แมตช์และนักกีฬาก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตนเองให้อยู่ในระดับที่ตนเองควรมีได้แบบโอเคมากๆและนัดวันนี้เป็นนัดสุดท้ายของสาวไทยนะคะสาวไทยก็บอกว่าจะคงความสุขคงรอยยิ้มในสนามเล่นให้สนุกเพื่อส่งท้ายให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะโดยนะเวลานี้นะกลุ่ม C เหมือนจะเป็นกลุ่มเดียวที่ต้องลุ้นกันไปถึงนัดสุดท้ายว่าใครกันแน่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิก2ใบแรกก่อนใครอันดับสแตนดิ้งหรืออันดับในกลุ่ม C กลุ่มของไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ละกลุ่มมี8ทีมนะคะเอา2ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเข้าโอลิมปิกทันทีทีมแรกนะเวลานี้ก็คืออิตาลีอันดับที่2ก็คือสหรัฐอันดับที่3โปแลนด์ค่ะอันดับที่4เยอรมนีอันดับที่5ไทยอันดับที่6สโลเวเนียอันดับที่7โคลอมเบียอันดับที่8เกาหลีใต้ถ้าเราดูในชาร์ตอันดับของกลุ่มนะแพ้ชนะเนี่ยเท่ากันอยู่3ทีมก็คืออิตาลีสหรัฐและโปแลนด์ดังนั้นวันนี้จะเป็นนัดตัดสินแล้วว่าใครจะได้ไปต้องมาดูจุดเซตเรดิโอและพอยต์เรดิโอนั่นก็คืออัตราส่วนของเซตของคะแนนเลยนะคะก็คือวันนี้วันสุดท้ายจะชี้ชะตาและของกลุ่ม C ว่าใครจะได้ไปต้องมารอลุ้นกันน่าจะสนุกมากวันนี้นะคะวันนี้ไทยที่จะเจอโคลอมเบียเนี่ยโคลอมเบียน่ากลัวไหมน่ากลัวตรงไหนอะไรบ้างโคลอมเบียได้เซตเยอรมนีในนัดแรกไปนะคะโคลอมเบียได้ไป1เซตโคลอมเบียนัดที่2แพ้โปแลนด์ไป0-3เซตโคลอมเบียนัดที่3แพ้อิตาลีไป0-3เซตโคลอมเบียเซตที่4ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตค่ะและโคลอมเบียแพ้ให้สโลเวเนียไป2-3เซตก็ถือว่าเขาเล่นในแต่ละแมตช์ได้เต็มที่เลยนะเห็นเลยว่าเล่นได้เต็มที่ได้เซตจากเยอรมนีมาชนะเกาหลีใต้ก็น่าจะเต็มที่มากแล้วนะคะแล้วก็ได้เซตจากสโลเวเนียมาอีก2เซตนะคะแต่ในสแตนดิ้งของกลุ่มเนี่ยไทยอยู่อันดับที่5ของกลุ่มนะโคลอมเบียอยู่อันดับที่7ถือว่าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะสาวไทยก็น่าจะเอาชนะโคลอมเบียมาแบบสวยๆปิดแมตช์การแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกได้แบบสวยๆตามใจชอบเลยนะแต่วันนี้ก็ประมาทไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าถือว่าจะเป็นนัดสุดท้ายก็จริงแต่ถ้าเราไปเสียเซตให้เขาหรือว่าเราแพ้เขาอ่ะคะแนนที่มีผลจริงๆก็จะเป็นคะแนนอันดับโลกหรือว่า World Ranking ก็จะลดนะคะเพราะว่าเราแพ้ให้กับทีมที่อันดับต่ำกว่าเราวันนี้ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเป็นนัดสุดท้ายของสาวไทยในรายการใหญ่ที่สุดสาวไทยใส่ไม่ยั้งสาวไทยทำเต็มที่ทำได้เท่านี้นะคะก็ดีมากๆแล้วตามมาตรฐานของตนเองแล้วเพราะว่าการแข่งขันรายการนี้บอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าทีมใหญ่จริงๆโอกาสที่เราจะเป็น2ทีมแรกถามว่ามีไหมทุกคนมีโอกาสหมดค่ะทุกทีมเขาก็หวังเราก็หวังขอให้ทุกคนทำเต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแพ้ชนะจะเป็น2ทีมแรกยังไงแต่เราก็ทำเต็มที่ก็ถือว่าปรบมือให้สาวไทยเพราะโอกาสยังไม่หมดไม่ใช่มีครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ใช่มีแค่2ทีมแรกที่จะได้ไปโอลิมปิกเลยเท่านั้นยังมีการเก็บสะสมคะแนนโอลิมปิกหรือว่า World Ranking อีกนะคะ
ดังนั้นท้ายที่สุดโอกาสเรายังเหลือก็ขอให้สาวไทยฟิตร่างกายทำทุกอย่างให้เต็มที่เพราะว่าต่อจากแมตช์โอลิมปิกรอบคัดเลือกเนี้ยเราแข่งเอเชียนเกมต่อเลยนะทุกคนก็ติดตามแอดไว้นะคะเอเชียนเกมต่อเลยนะคะหลังจากเอเชียนเกมรายการใหญ่เสร็จทัพสาวไทยไปต่างประเทศแล้วไปลุยลีกฉีกกันไปแต่ละคนแล้วนะคะเพื่อไปหาประสบการณ์ของตนเองหลังจากนั้นพวกเธอถึงจะกลับมาในประมาณเดือนกุมภามีนาค่ะแล้วก็เตรียมตัวมาแข่งมาเชียนอาร์ตเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพและก็แข่ง VNLปี2024จะเป็นรายการสุดท้ายที่เก็บคะแนน World Ranking และจะรู้ผลแล้วว่าสเต็ปที่2เกณฑ์ที่2เนี่ยไทยจะได้ไปโอลิมปิกในเกณฑ์นี้ไหมดังนั้นวันนี้ส่งท้ายนัดสุดท้ายของสาวไทยอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลให้กำลังใจส่งแรงเชียร์แรงใจให้เต็มที่นัดสุดท้ายพวกเธอใส่ไม่ยั้งแน่นอนค่ะพวกเธอบอกว่าจะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้นัดสุดท้ายกับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยฝากส่งกำลังใจให้พวกเธอเอาชนะโคลอมเบียในนัดสุดท้ายมาได้อย่างสวยๆเลยนะแบบปิดจบเกมการแข่งขันรายการนี้แบบสวยๆเลยรายการนี้เราเห็นน้ำตาของนักกีฬาเราเห็นน้ำตาของทุกคนในทีมนะคะเพราะพวกเธอกดดันมากจริงๆในแต่ละการแข่งขันเนี่ยน้ำตาของพวกเธอก็อาจจะออกแต่ไม่ได้ออกเท่าแมตช์นี้นะแมตช์นี้อย่างบีมบิมพิชยาก๊กรำร้องไห้เพราะกดดันตัวเองมากๆมาตลอดทัวร์นาเมนต์ของปีนี้เธอมาปล่อยโฮในการแข่งขันรายการนี้นะคะถือว่าเราต้องให้กำลังใจพวกเธอกันเยอะๆให้ทำผลงานให้เต็มที่ที่สุดอ่ะทุกคนขอกำลังใจแมตช์สุดท้ายนัดสุดท้ายของรายการใหญ่โอลิมปิกรอบคัดเลือกนี้ให้สาวไทยกันหน่อยค่ะขอคนละหนึ่งประโยคถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกวันนี้วันสุดท้ายไทยเจอโคลอมเบีย 19:30 นทางช่อง Workpoint กดหน้าจอเลข23ค่ะ